และขณะนี้ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องพักรับรองภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารเป็นการเล็กน้อยแก่ผู้เข้าเฝ้าส่งเสด็จในการนี้ครับในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีและผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะของตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้ครับและในขณะนี้ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำลังจะประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังอาคารท่าอากาศยานขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งต่อไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและนี่คือพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2564ในวันนี้ครับและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เคลื่อนออกจากอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2564อีกสักครู่เราทั้งสองคนจะไปสัมภาษณ์ตัวแทนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันสุดท้ายถึงความประทับใจและเคล็ดลับถึงความสำเร็จของบัณฑิตแต่ละคณะอีกสักครู่ครับ